ู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเลิฟลองค่ะแขกรับเชิญหนุ่มหล่อสูงยาวเข่าดีคุณเอมอภินันท์สวัสดีครับสูงจริงอ่ะเดี๋ยวถามผลงานก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเอ่ยอ๋อก็มีละครครับมีละครงานเราก็ถ่ายอยู่กันเรื่องนึงใช่แล้วกลดวงทุนนี่รักแล้วก็มีอีกฮะมีถ่ายจบไป2เรื่องแล้วก็มีถ่ายอยู่อีกมีตายแล้วเยอะมากเลยอ่ะรักพลิกล็อกคงกระพันนารีเคี้ยวราชสีอุ้ยได้ดูกันแบบว่าอิ่มเอมแน่นอนมีเรื่อยแล้วก็พิธีกรอะไรมีไหมคะพิธีกรไม่มีครับตอนนี้ก็เป็นบทบาทใหม่ก็คือเป็นคุณพ่อลูก2ลูก8น่ารักมากลูก8โอ้น่ารักจริงเลยแล้วบอกว่าเห็นแล้วแบบเป็นแฝดที่เขาเรียกว่าไข่ใบเดียวกันด้วยใช่ไหมคะเป็นไข่ใบเดียวกันแฝดเหมือนวันนี้มาบ้านเลิฟลองนะคะไม่มีสิทธิ์เลือกครับวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวจ้ะกะเพราหมูกรอบเป็นเส้นใหญ่ทอดครับผมนะคะแหมเป็นพ่อบ้านขนาดนี้ต้องทำอาหารแบบให้ภรรยาทานบ้างแหละก็ถ้ามีไข่เข้าใจแล้วก็จะสามารถโชว์ได้อย่างเป็น professional เลยทีเดียวให้ช่วยไม่ยากให้ช่วยหั่นพริกหั่นอะไรอย่างนี้ไปแล้วกันเนาะโอเคพี่แอมเข้าวงการเริ่มแรกมาได้ไงอ่ะมันหลายแบบซับซ้อนกันแต่ว่าอันที่อะไรแบบซับซ้อนกัน คือยุคนั้นมันจะเป็นยุคที่แบบว่าพวกโมเดลลิ่งก็จะไปเฟ้นหาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็การประกวดยังไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้เนาะไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีส่วนใหญ่ในการประกวดนั้นเลยยุคนั้นก็นั่นแหละครับก็ถ่ายโฆษณาก่อนแล้วก็พอได้ถ่ายโฆษณาไปสัก 3-4 ตัวอะไรเงี้ยก็พี่คิงเรียกมาเล่นหนังอ๋อพี่คิงเห็นในโฆษณาเลยเรียกเข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยอุ้ยเธอเล่นเป็นใครอ่ะเล่นเป็นกระต่ายที่มัมมี่นั่งขูดมะพร้าวอยู่ เล่นเป็นมันจะมีผู้ชาย2คนเองมันมีพระเอกกับอีกคนหนึ่งที่เป็นเสียที่แบบเป็นนักการเมืองที่ไปชอบมัมมี่อะฮะแล้วก็มีเรื่องกับงูอยู่ได้อะเพราะว่าเราเล่นเป็นคนนั้นเป็นคนนั้นละครนี่คือส่วนใหญ่รับบทบาทก็จะร้ายไหมช่วงต้นยังไม่ร้ายเท่าไหร่ช่วงหลังพอมีการผู้ใหญ่บอกว่าเปลี่ยนไหมไม่เคยเล่นเป็นตัวร้ายเลยลองรู้ไหมเรารู้สึกไงอ่ะก็ได้ครับก็ได้ครับลองดูก็ได้คือก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าดูสัมภาษณ์ของหลายคนบอกว่าทุกคนชอบบอกว่าอยากลองเล่นบทร้ายเพราะว่ามันบอกว่าได้แสดงความสามารถเยอะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยก็ได้ครับลองดูปั๊บหลังจากนั้นปั๊บไม่เคยเล่นเป็นคนดีจะทำธุรกิจอื่นอีกไหมอ่ะก็จริงๆมีธุรกิจของที่บ้านของแฟนนะครับเฮ้ยนี่ดีชอบมากเลยอ่ะรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดตรังครับชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าปากเมงรีสอร์ทปากเมงเหรอคะปากเมงทำไมถึงชื่อปากเมงอ่ะมันเป็นอำเภอหรือเป็นอะไรคือชายหาดตรงนั้นชื่อหาดปากเมงก็คือปากมันก็คือมาจากปากน้ำเนี่ยปากน้ำแบบปากน้ำแบบเมงแล้วมันมีภูเขาชื่อเขาเมงก็เลยเป็นปากเมงรีสอร์ทปากเมงรีสอร์ทเราเป็นที่แรกที่ไปตั้งเราก็เลยเอาชื่อนี้มาใช้ซะเลยนี่แหละฮะก็เป็นเขาก็ชิลดีก็แบบว่าเวลาพักผ่อนเราก็จะได้ไปที่นู่นเนาะตรงทะเลแบบอยู่บ้านใครเป็นคนทำอาหารให้ลูกๆทานคะมามีครับมามีมามีทำมามีทำให้ลูกๆเขาเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วอ๋อเขาชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหมชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าแต่ก็คือทำกันเองเนี้ยแบบทำกินเองก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอมีลูกเนี้ยมันก็ต้องนิดนึงเนาะแล้วอย่างนี้แบ่งเวลาให้ลูกๆยังไงอะคะให้ครอบครัวก็จริงๆจริงๆไม่ดีนะแต่ว่าจริงๆไม่ดีจริงๆไม่ดีคือเอ็มอ่ะแบบก็คือทำงานแล้วก็ที่เหลือก็คือให้ครอบครัวหมดเลยอ้าวก็ดีนะก
็คือบางทีมันต้องมีอะไรไปทำอะไรบ้างกิจกรรมของเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพื่อที่แบบมันจะได้แบบมีสมดุลเราควรจะมันเหมือนอย่างมีช่วงนึงที่แบบอย่างตั้งแต่แฟนท้องแก่มาจนถึงลูกขบหนึ่งเนี้ยไม่เคยออกกำลังกายเลยก็อ้วนเลยดิก็อ้วนก็อ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีแบบแบ่งไปทำอย่างอื่นบ้างตอนนี้ก็เริ่มแล้วลูกเริ่มโตแล้วลูกเริ่มแบบว่าโอเคละก็ให้เวลากับครอบครัวไงใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือแฟนนี่คือทำเป็นแบบเมนูฝรั่งหรือแบบไทยอ่ะเมนูไทยคือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกบ้านเขาทำรีสอร์ทอ่ะเขาก็ต้องมีแบบเขาก็จะมีเมนูอะไรของเขาเป็นอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยอ่ะทำกงทำแกงแบบพริกกงพริกแกงนี่ก็แบบส่งขึ้นมาจากพี่ตังอะไรเงี้ยอ๋อเหรอพริกแกงกระปงกะปิอะไรเงี้ยเอามาฝากพี่กอมั้งนะเออซึ่งแบบเราก็แบบเอามาทำต่อนิดๆหน่อยๆก็อร่อยแล้วปลาเปิลอะไรก็แฟนเป็นคนใต้เลยเป็นคนตังเลยแต่หน้าเป็นจีนอะเป็นคนจีนแต่ว่าก็คืออยู่ที่ตังคือที่ตังภูเก็ตอะไรเงี้ยหาดใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนจีนเยอะแล้วแบบปลาเปอร์อะไรนี่ก็แบบบางทีก็ส่งขึ้นมานะหรออาหารทะเลแบบก็มาสดๆจากที่นู่นเลยก็ดีเนาะก็ชิลเลยก็ได้ทานอาหารใต้ที่แบบอร่อยอะใช่ครับทอดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ดูเป็นข้าวเกรียบว่าวได้ถือว่าเลิศแล้วเอางี้เดี๋ยวเราทอดเส้นกันไปนะแล้วก็เดี๋ยวตักใส่จานไปนั่งทานกันดีกว่าโอเคโอเคค่ะช่วงหน้าไปทานกันทอดกะเพราหมูกรอบเย้ลองชิมดูนะคะไม่น่าเชื่อว่าจากเมื่อกี้มันจะออกเป็นอย่างนี้สวยงามดูดีไฮโซแท้บทใหม่ก็คือคุณพ่อครับผมลูก82เป็นไงบ้างคะคือพอลูกเขาออกมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเป็นพ่อแล้วล่ะแต่มันก็แบบพอบางครั้งแบบไม่ได้เจอเขาเป็นวัน2วันมันก็เฮ้ยเราเป็นพ่อแล้วเว้ยแล้วมันก็แบบมันเหมือนความรู้สึกมันยังไม่ได้แบบประทับไปเต็มที่อะไรเงี้ยจนต้องแบบเป็นหลายเดือนน่ะเราถึงจะเริ่มซึมเข้าไปจริงๆแล้วแบบเขาก็แบบอยู่ในทุกอนุอะไรเงี้ยมันคลอดนี่เข้าไปในห้องคลอดเหมือนเข้าไปหรอห้องคลอดเห็นไหมเห็นเลยไหมเห็นทุกอย่างในการหยิบออกมาเขาไม่ให้ดูหน้าท้องออกมาให้ดูนั่งคือนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งกับคุณแม่แฟนก็อยู่นี่หัวแฟนก็อยู่นี่แล้วก็ตัวก็ยาวไปเขาก็จะมีผ้าม่านกั้นตรงนี้เราก็จะมองไม่เห็นแต่เราก็จะอยู่ในเหตุการณ์โดยที่แบบมันก็จะไม่มันไม่น่ารักเหมือนในหนังนะคือในหนังมันจะเป็นแบบลูกมาปุ๊บตึงตาไหลแบบโอ้สามคนพ่อไม่รู้กอดกันอะไรอย่างงี้ไม่มีอ้าวอันนี้คือแบบว่าในห้องนั้นน่ะคือคนจะเยอะมากคือแฟนมีทั้งผู้ช่วยพยาบาลแฟนมานอนอยู่อย่างงี้ปึ๊บบนหัวมีหมอวิสัญญีคนนึงมีผ้าม่านฟ้ามีหมออยู่อีกฝั่งละ2ข้างมีหมอทำคลอดคนนึงแล้วก็มีอะไรใครไม่รู้ผู้ช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านข้างนี้มีกระบะอีก2อันเพื่อเอาไว้รอรับเด็กและมีพยาบาลอยู่2คนแล้วก็แล้วมีเดินคนเดินไปเดินมาอีก 4-5 คนแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งจับมือแฟนไว้แล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยจะคลอดแล้วนะโอเคเนี่ยอีกเนี่ยกำลังเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าเหมือนมีแรงดันนิดนึงเพราะเขาต้องแบบดันออกมาพอพูดจบปุ๊บลูกออกมาปุ๊บเว้ยแว่เราก็เห็นว่าออกมา1คนแล้วก็แดงหมอก็จิ๊บแล้วก็ส่งไปก็มีพยาบาลมารับแล้วก็เอามาวางรวดเร็วทันทีทุกอย่างรวดเร็วล้างแล้วเอ็มก็แบบถือกล้องตัวนึง
ถ่ายไปเรื่อยถ่ายทันก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยเท่าที่ถ่ายได้แล้วก็ฝากกล้องอีกตัวนึงกับพยาบาลแล้วก็แล้วถ่ายอยู่นั้นแฟนก็แบบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่โอเคเรียบร้อยดีปกติปุ๊บแล้วก็อีกแป๊บนึงอีกคนก็ออกมาปุ๊บมาคนที่สองออกมาแล้วค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นอีแม่แม่อีแม่ก็แบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเราก็ถ่ายจับมือแม่ไปปุ๊บถ่ายรูปรวมปุ๊บมาปุ๊บถ่ายรูปสี่รูปปั๊บเอารูปไปเนอร์เซอรี่อีแม่เดี๋ยวจะนอนนะคะเดี๋ยวประมาณ10วินาทีแม่จะหลับนะคะคุณพ่อเชิญข้างนอกค่ะกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงได้ไหมทั้งหมดนี้5นาทีโอ้โหไม่ถึง10นาทีฮะเพราะลูกเองมันคลอดห่างกันนาทีเดียวคลอดเองหรือว่าผ่าแล้วกับแฟนกับภรรยาไปเจอปิ๊งปิ๊งกันได้ไงคะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยบังเอิญที่ที่ร้านอาหารที่พัทยาคือจริงๆมันคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรือไม่เลยไม่ได้รู้จักใครเลยเขาเป็นแปลกหน้าเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่แล้วมันคือมันแบบเจอในร้านต้มต่ำด้วยตอนเที่ยงที่แบบผู้คนควักไข่เดินกันจ้าละวันอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บคือไปนั่งนั่งเราก็นั่งข้างๆกันใช่เราก็มองเห็นเขาแหละใช่ข้างๆกันเลยเขาก็นั่งคนเดียวแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเพื่อนเขาที่เป็นแฟนกันก็นั่งมองไปเอ้ยคนนี้น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรก็ต่างคนก็ต่างกินต่างอะไรไปจนอยู่ดีๆหันกลับไปปึ๊บเขาหายไปจากโต๊ะกลับแล้วไงเราก็นึกว่าเขากลับแล้วแต่อีผู้ชายยังอยู่เราก็เลยบอกเฮ้ยไปไหนวะหรือเขากลับมาแล้ววะอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่หว่าก็เลยลองเข้าไปคุยกับอีผู้ชายคนนั้นว่าเราชอบคนนี้ไอ้เล่นจริงเหรอคือมันแบบตอนแรกมันแบบเอ็มบอกพี่นันมันแบบเอ้ยยังยังไงดีวะคือชอบแหละมันปิ๊งอะเนาะมันก็ชอบอะแล้วมันก็แบบตอนที่เขาหายไปจากโต๊ะเนี้ยความรู้สึกมันคือแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เจอเขาอีกแล้วเราจะทำยังไงตอนนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆใจมันตุก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 เฮ้ยหายไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาวะเต็มที่ก็คือโดนเขาด่ากลับมาหรือเขาไม่ให้เบอร์ก็แค่นั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีใครด้วยเราก็ไม่ได้มีใครแล้วโสดอ่ะใช่แล้วเขาเราไม่คิดหรอว่าเขาจะมีแฟนแล้วก็ลองดูก็ถ้าเขาบอกมีแฟนก็จบก็แค่นั้นก็คือเขาไปคุยกับผู้ชายคนที่อยู่เพื่อนเขาว่าเราชอบคนนี้แล้วเขาก็รู้จักเรานี่เพราะเราเป็นดาราเขารู้จักเพราะว่าด้วยฮะเพราะเป็นดาราหนึ่งสองคือผู้ชายคนนี้เป็นรุ่นน้องในรุ่นน้องเอ็มที่โรงเรียนดันมาซึ่งเอ็มจำไม่ได้หรอกนะแต่เขาจำเราได้ก็เลยได้คุยก็เลยไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าเกินไปแล้วก็ได้เบอร์มาวันนั้นได้ไหมก็ได้เบอร์ตอนนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนามาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะให้สามีของเราเนี่ยทำของหวานให้ทานนี่ไงช่างเข้ากับใบหน้าช่างเข้ากับใบหน้าเหลือเกินอ่อนโยนของหน้าอ่อนโยนของคุณเอช่วงหน้าค่ะไม่รู้เป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้นั่นไงแต่ต้องอร่อยสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมMission Kernในช่วงเลิฟสรองของหวานครับผมวันนี้ผมทำเป็นเมนูไทยๆที่ทุกคนคุ้นหูกันแน่นอนผมทำเป็นขนมปังสังขยาแล้วครับผมอย่างแรกเลยวัตถุดิบที่วันนี้ก็คือจะเป็นตัวน้ำใบเตยนะครับสังขยาใบเตยน้ำใบเตยคั้นออกมาแล้วก็ผมใช้กะทินมสดเนยขนมปังแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่ครับผมแล้วก็น้ำตาลปิ้งขนมปังไว้ก่อนแล้วกันขนมปังที่เราจะมาปิ้งแล้วทานกับสังขยาเนี่ยนะครับผมเราไม่ต้องไปโรยน้ำตาลนะครับเพราะว่าสังขยาเขาจะหวานอยู่แล้วนะครับเราเอาเข้าเตาอบไว้ก่อนจากนั้นเราจะมาทำตัวสังขยากันนะครับผมตัวสังขยาเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวน้ำใบเตยที่คั้นค่อนข้างเข้มข้นเลยใส่กะทิลงไปด้วยครับผมจะใช้อัตราส่วนในกะทิเนี่ยครับอยู่ประมาณ2:1กับนมสดจากนั้นเราจะใช้ไข่ไก่ประมาณ6ฟองเ
รารอสักครู่นะครับรอจนเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราระหว่างนี้เราจะมาผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำไว้ความหวานเนี่ยเป็นแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะท่านผู้ชมชอบหวานมากหวานน้อยอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่เลยแต่วัตถุดิบในการปรุงส่วนผสมมีประมาณเท่านี้ระหว่างนี้ครับผมจะใช้ตัวแป้งข้าวเจ้าที่ผมผสมไว้เนี่ยเพิ่มความข้นให้เขาอีกหน่อยนึงเวลาใส่แป้งข้าวเจ้าอะไรพวกนี้ครับต้องระวังนิดนึงนะครับใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะแห้งแข็งนะครับค่อยๆใส่ตอนเราต้องเผื่อไว้ตอนที่เขาเย็นตัวลงด้วยเรียบร้อยแล้วครับผมขนมปังปิ้งสังขยาครับนี่เสร็จเรียบร้อยขนมปังสังขยาฝีมือคุณสามีครับผมดูดีมีชาติตระกูลทีเดียวดูดีมีชาติตระกูลลองชิมดูนะว่าใช้ได้หรือเปล่าขอบพระคุณครับแล้วอย่างนี้แบบว่าพอเราวันที่เรารู้สึกว่าใช่แล้วคนนี้เราจะขอแต่งงานอ่ะครับผมมันเป็นโมเมนต์ยังไงอ่ะคือจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นคนนี้แหละมาตั้งแบบคบกับเขาได้สักแบบแป๊บเดียวปีนึงได้มั้งปีกว่าก็รู้สึกแล้วแหละว่าคนนี้แหละเพราะว่าเราก็แบบมีปัญหากันน้อยมากไม่ค่อยมีเลยมีแค่ตอนต้นที่แบบเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันมันต้องมาปรับมาจูนกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยประมาณช่วงปีเดียวมั้ยช่วงปีแรกปีเดียวอุ๊ยซึ่งตลอดอ่ะของเรา2ปีที่จะทะเลาะปรับจูนกันใช่มั้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรอีกซึ่งในการทะเลาะกันนั้นมันก็ไม่เคยมีอะไรใหญ่ๆเลยนะเพราะแบบเหมือนกับเล็กน้อยใช่มันก็กุ๊กกิ๊กมันไม่ได้ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเราโอเคแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานจนแบบว่าพอคบกันไปได้สัก5ปีพอ5ปีปุ๊บเราก็เริ่มแบบว่าได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างจากพ่อแม่เหรอจากเขานั่นแหละเขาโผล่แผ่รังสีอะไรมาอาจจะคือผู้หญิงจะมีความสามารถอะไรบางอย่างที่แบบไม่ต้องพูดอ่ะแต่จะทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแล้วผู้ชายจะเข้าใจอะไรเงี้ยคือทำเป็นเหมือนว่ายอมในบางทีสมมติทะเลาะกันเหมือนยอมแต่จริงๆแล้วนางบอกว่าถอยหลังแต่ว่าตีโอบกลับมาอะไรเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาจะมีวิธีการอะไรของเขาอ่ะแล้วสัญญาณนี้คือยังไงอ่ะสัญญาณอะไรก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้นะอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องไปอีกสเต็ปนึงแล้วล่ะซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงก็คนนี้แต่แค่แบบว่าในหัวของเอ็มก็คือแบบการแต่งงานมันวุ่นวายคิดว่าผู้ชายหลายคนคงคิดอย่างเงี้ยคือผู้ชายอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานนะแต่ไม่อยากเจอความวุ่นวายคนเยอะหรือว่าพิธียังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเตรียมการอีกอ่ะมันเยอะมากเช่นชุดแต่งงานแขวนอยู่10ชุดมันต่างกันยังไงไม่รู้แฮะเราว่ามันก็สวยนะอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยใช่แต่ว่ามันต่างกันยังไงไม่รู้แต่คนจะเป็นเจ้าบ่าวต้องรู้เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะต้องทะเลาะกันอะไรอย่างงี้อีเพชรที่มันนี่ก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันแพงจังมันเป็นวัตถุชิ้นเล็กที่แพงมากเลยแล้วแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายก็จะไม่เข้าใจแต่มันก็โอเคก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วขอแต่งงานเหมือนในหนังไหมเหมือนในละครที่เล่นๆไหมคุกเข่าเลยพยายามคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคือพอนั่นปุ๊บก็แบบ
คือก็เช่นเคยว่าได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเขาแลดูว่าต้องการอะไรว่าต้องละถึงเวลาละถึงเวลาละแล้วเขาก็แลดู expect ว่าน่าจะมีอะไรพิเศษนิดนึงผู้หญิงทุกคนแหละคงไม่ใช่แบบอยู่ดีโทรไปแล้วเฮ้ยแต่งงานกันนะคงไม่ใช่ก็เลยต้องพาไปทะเลพาไปสมุยแล้วก็ไปจองโรงแรมที่แบบแลดูโรแมนติกแล้วก็ไปเล็งดูเหลี่ยมเหลื่อมอะไรที่แบบว่ามุมนี้มันก็ดูดีแฮะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละถึงเวลาก็ขอแต่งงานเอาก่อนนั้นเอ็มไปขโมยแหวนเข้าไปก่อนเอาไปวัดไซส์เพราะว่าถ้าเราไปซื้อแหวนแล้วมันเปียกใส่ไม่ได้แล้วกลับไปเปลี่ยนไม่ได้จะมีปัญหาไปเอาแหวนเข้าไปลองดูไปซื้อแล้วก็เอาไปก็ไปสไปซ์สอนแต่งงานแล้วเราคาดหวังไหมว่าแบบลูกเราอ่ะเกิดมาแล้วเนี่ยอนาคตวางแผนไหมว่าแบบจะให้เป็นอะไรเป็นดาราเหมือนเราไหมหรืออะไรเงี้ยอนาคตถ้าเขาโตแล้วไม่รู้ครับแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าเป็นดาราเด็กไหมอ่ะอาจจะไม่ต้องเด็กโตก่อนอาจจะให้เขาโตจนเขาแบบอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยหรือถ้าตอนไหนก็ตามที่เขารู้สึกเขาอยากทำจริงๆก็ให้เขาทำแต่เราว่าน่าจะเป็นนางแบบแน่ๆเลยเพราะว่าน่าจะสูงเหมือนเขาดูยาวๆดูยาวๆอ่ะตอนนี้ขวบจะ3เดือนหมอบอกว่าแบบเท่าด้วยน้ำหนักสูงๆอะไรเงี้ยเท่าขวบ8เดือนแลดูยาวเหมือนพ่ออ่ะอะไรอย่างงี้เราเลิฟอีสอ่ะคะรักคืออะไรจากก่อนที่เราจะมีครอบครัวเรามีครอบครัวแล้วมันเปลี่ยนไปมั้ยเอ็มรู้สึกว่าความรักมันก็คล้ายๆเดิมนะคือความรักเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นพลังที่แบบนำพาให้เราแบบมีชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวันนี้มีพละกำลังที่จะไปทำงานที่จะใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับมันเพราะว่าความรักมันครอบคลุมไปถึงทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นรักการทำงานรักเพื่อนร่วมงานรักอะไรก็ตามผลงานที่ออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยรักครอบครัวรักอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยมันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความรักหมดฝากถึงการเลี้ยงลูกการใช้ชีวิตครอบครัวที่แบบว่าทำยังไงให้แบบว่ามีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็เลี้ยงลูกยังไงให้แบบเติบโตมาอย่างน่ารักเหมือนที่ตัวเองเลี้ยงอะหลักๆที่เราเป็นคือเราพยายามที่จะให้ความรักเขาให้เขารับรู้ว่าเขาได้รับความรักและเขาเป็นคนสำคัญและเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราและเราก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่ตั้งใจไว้เลยคือตอนนี้ยังเด็กไปแต่ว่าตั้งใจว่าใช่หลักๆก็คือแบบว่าอยากเลี้ยงให้เขามีธรรมะในใจคือถ้าเขามีแบบธรรมะคอยแบบคุ้มครองใจอยู่แล้วอะจิตใจเขาแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าโตไปเขาจะเจออะไรอะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความผิดหวังหรืออะไรเขาจะผ่านมันไปได้เขาจะไม่มีทางแบบว่าถึงขั้นแบบจิตตกหนักๆแล้วไปทำอะไรเพี้ยนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักผิดชอบชั่วดีเขาก็จะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยน่ารักจริงๆเลยอ่ะสุดยอดเลยก็ขอให้แบบว่าน้องๆเติบโตขึ้นมาแบบว่าสวยงามนะคะครับผมขอบคุณแล้วก็แบบว่าน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยมีผลงานอะไรฝากคุณผู้ชมอีกทีนึงก็จะมีละครถ้ามีละครมากมายเลยทางช่องสามนี่แหละครับก็นี่โดยเฉพาะเรื่องที่เล่นด้วยกันนะคนลวงตรงนี้รักนะครับช่องสามเลยครับโอเคค่ะวันนี้อาหารเป็นไงบ้างคะอร่อยเลยใช้ได้เนาะเดี๋ยวห่อกลับบ้านด้วยได้เลยเหลือเยอะเลยอันนี้โอเคนะไม่หวานมากเลยอร่อยเลยโอเคหวานมากไม่ไหวเนื้อหวานมากไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปฟิตเนสต่อตัวต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันที่กองนะจ้าโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการเลิฟลองที่นี่เวลาเดิมเลยลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอบคุณ SKJ Travelก็มีเล่นเป็นแบบอะไรเป็นเกย์ด้วยนะที่เล่นด้วยกันเขาก็ถามว่าแล้วเวลาเล่นเนี้ยแบบทำไมถึงเล่นประมาณนี้หรือว่าเคยคิดไว้ในใจว่าถ้าตัวเองเป็นจะเล่นจะเป็นแบบนี้อันนั้นก็น่ากลัวไปนิดนึงเฮ้ยคำถามแบบว่าเฮ้ยหรือว่าใช่หรือว่า